เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่มักจะเป็นศูนย์กลางของเรื่องเล่าตำนานนิทานสิ่งนั้นมันก็มักจะเป็นแม่มดครับบุคคลที่ตามความเชื่อเป็นผู้หญิงที่มีความเกี่ยวข้องหรือทำการเรียนรู้ศาสตร์เหนือธรรมชาติเป็นสิ่งชั่วร้ายมากๆในสมัยก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเผยแพร่ศาสนาถึงขนาดมีการตามล่ากลายเป็นยุคล่าแม่มดถูกเดโมไนซ์ต่างๆนานาให้กลายเป็นปีศาจใช้เป็นคำกล่าวหาสำหรับผู้หญิงเป็นการโบยความผิดใดๆก็ตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็ไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นแล้วแม่มดกลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างซอฟลงมากมีการโรแมนติไซส์มีการทำให้มันเป็นสิ่งที่สำหรับทุกเพศทุกวัยบางคนอาจจะนึกถึงพวกเรื่องน่ารักของทางญี่ปุ่นแต่ก็เชื่อผมเถอะครับคำว่าแม่มดในอดีตมันน่ากลัวมากจริงๆย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนมันมีภาพยนตร์ที่ได้ทำให้แม่มดกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวมันมากๆอกสั่นขวัญผวากับเรื่องราวของตำนานแม่มดแบลวิชในปี1999มันได้มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งออกฉายครับเป็นภาพยนตร์อิสระ Independent Film หรืออินดี้ที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับสตูดิโอใหญ่ๆถูกสร้างขึ้นโดยนักศึกษาที่ตอนนั้นเห็นว่าสารคดีเหนือธรรมชาติมันน่ากลัวกว่าภาพยนตร์สยองขวัญพวกเขาเลยอยากจะสร้างหนังที่เป็นการรวมกันของสไตล์เหล่านี้ขึ้นมาโดยทั้งเรื่องจะเป็นการจับนักแสดงไปปล่อยไว้ในป่าพร้อมกับกล้องแฮนด์เฮล1ตัวไม่มีบทใดๆทั้งหมดเป็นการอิมโพรไวส์จากสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขาเจอเกิดเป็นภาพยนตร์ The Blair Witch Project ภาพยนตร์ Found Footage ที่สุดแสนจะน่ากลัวโดยฟุตความยาวกว่า20ชั่วโมงตัดเหลือแค่ชั่วโมง20นาทีของเรื่องราวเหตุการณ์แปลกๆ The Blair Witch Project มันกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับเสียงตอบรับดีอย่างน่าเหลือเชื่อครับในด้านรายได้จากทุนระหว่าง 200,000 ถึง 750,000 เหรียญตัวภาพยนตร์สามารถกวาดรายได้ไปเกือบ250ล้านดอลลาร์และจากเทคนิค Found Footage ที่สมบูรณ์แบบมันก็ทำให้ The Blair Witch Projectถูกยกย่องว่าเป็นการคืนชีพแนวภาพยนตร์นี้ขึ้นมาเป็นต้นแบบของหนังอีกหลายเรื่องทั้ง Paranormal Activity หรือ Cloverfield ซึ่งจากที่ตัวหนังมาสมจริงมากขนาดนั้นมันเลยอดไม่ได้ที่จะมีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาตำนานแบลวิชมันมีจริงหรือเปล่า Optus ได้ซุ่มพัฒนาแว่นมาให้เราดูมา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้ว Power 2.0 ที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับ Nitinol วัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวกาศเพราะงั้นไม่ต้องสืบจะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบายๆและด้วยเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition คิดค้นด้วย NASA ก็ทำให้ตัวแว่นหลุดล็อกได้ยากมากๆครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทำงานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดีตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ด Codex ได้ด้วยลองไปดูได้ที่ Fanpage Optus เลยนะครับตำนานของแม่มดแบลวิชมันเป็นเรื่องเล่าขานของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอลลี่เคทวาร์ดที่ได้อาศัยอยู่ภายในเมืองเบอร์เคสวิลล์โดยเธอนั้นได้ถูกเนรเทศออกมาจากข้อกล่าวหาการเล่นคุณไสยมนต์ดำย้อนกลับไปเมื่อปี1785ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เธอถูกเรียกว่าแม่มดแบลก็เพราะว่าในตอนนั้นตัวเมืองดังกล่าวมีชื่อว่าแบลทาวชิปก็จะถูกเปลี่ยนกลายมาเป็นเบอร์เคสวิลล์ในปัจจุบันโดยตัวเมืองดังกล่าวจะตั้งอยู่ณรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐอเมริกาเนื้อหาของตำนานนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การหายตัวไปของผู้คนหลายคนโดยเฉพาะกับเหล่าเด็กๆบริเวณป่าแบล็คฮิลล์ซึ่งเป็นป่าที่ว่ากันว่ามีกระท่อมของแม่มดแบลตั้งอยู่โดยเหตุนั้นผู้คนหลายคนเลยเชื่อว่าแม่มดตนนี้คือสาเหตุของการหายไปของผู้คนและเป็นต้นเหตุที่ทำให้ป่าดังกล่าวต้องคำสาปไปตำนานที่ผมได้เล่าไปข้างต้นไม่ได้ไปเข้าหูเด็กฟิล์ม3คนเข้ามันเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้ง3ต้องการสร้างสารคดีที่เกี่ยวข้องกับแม่มดแบลย้อนกลับไปในปี1994ในตอนนั้นเฮเธอร์ไมค์และจอชทั้ง3เดินทางไปยังเบอร์เคสวิลล์แมริแลนด์เพื่อทำการสืบหาข้อมูลของตำนานจากแหล่งกำเนิดโดยเมืองเบอร์เคสวิลล์นั้นมันเป็นเพียงแค่เมืองเล็กๆแสนอบอุ่นมีครอบครัวอยู่ไม่ถึง30ครัวเรือนและมีไม่ถึง20ที่เป็นคนท้องถิ่นตั้งอยู่ภายในรัฐที่พูดได้ว่ามีรายรับเยอะที่สุดเป็นเมืองชนบทที่น่าอยู่แห่งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าจากการค้นคว้าที่ทั้ง3ทำมาก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้พบว่าเบื้องหน้าของเมืองที่แสนสงบสุขมันกลับมีเรื่องประหลาดน่าสยดสยองซ่อนอยู่ย้อนกลับไปช่วงยุค40มันมีรายงานว่าเด็กหลายคนภายในเมืองได้หายตัวไปเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าระหว่างที่มันเกิดขึ้นไม่เคยมีใครได้พบเจอเบาะแสใดๆเลยจนเชื่อกันว่าแม่มดแบลน่าจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มันก็เรียกได้ว่าประสบการณ์นาฏกรรมที่ชาวเมืองไม่อยากจดจำเป็นตราบาปที่ติดอยู่กับชื่อเมืองเบอร์เคสวิลล์ผู้คนหลายคนพยายามลืมมันจนเป็นสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นทั้ง3อยากหาคำตอบว่าเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับแม่มดอย่างไร
ในตอนที่ทั้ง3เดินทางมาถึงเมืองพวกเขาก็ได้เริ่มทำการสัมภาษณ์ผู้คนพร้อมกับอัดมันเก็บเอาไว้ซึ่งจากฟุตทำให้เราทราบว่าวัยรุ่นภายในเมืองแห่งนี้แทบไม่รู้จักถึงสิ่งที่เรียกว่าแม่มดแบลเลยเป็นข้อพิสูจน์ว่าพ่อแม่ของพวกเขาไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตให้พวกวัยรุ่นได้ฟังเลยทว่าเรื่องของแม่มดแบลมันก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียวมันยังพอมีชาวเมืองที่ยังจำเรื่องเล่าและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นได้อยู่หนึ่งในชาวเมืองที่ทั้ง3ได้สัมภาษณ์เริ่มเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ50ปีก่อนส่วนตัวแล้วเขาไม่เคยเห็นแม่มดแบลหรอกแต่พวกเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันเกี่ยวข้องกับคนคนนึงชื่อรัสตินพาเขาเป็นฤาษีที่อาศัยอยู่ภายในป่าแบล็คฮิลล์เป็นพวกคนแปลกแยกที่ไม่สุงสิงกับใครเลยทว่าวันหนึ่งในช่วงโศกนาฏกรรมนั้นรัสตินพาเขาก็ได้เข้ามาภายในเมืองพร้อมปาประกาศว่าในที่สุดตนก็ทำสำเร็จตำรวจที่เกิดสงสัยในคำพูดของรัสตินจึงได้ลองขึ้นไปตรวจสอบบ้านของเขาดูและมันก็ทำให้พวกเขาได้พบกับความสยดสยองภายในบ้านของรัสตินพามันได้มีการค้นพบศพของเด็กทั้ง7ที่ได้หายตัวไปและภายในรายงานของตำรวจมันก็มีการบันทึกวิธีการที่รัสตินพาใช้เอาไว้ด้วยตัวรัสตินจะพาเหยื่อลงชั้นใต้ดินและสังหารคราวละ2คนขณะที่เขาลงมือเหยื่ออีกคนจะยืนหันหน้าเข้ามุมรัสตินให้เหตุผลว่าตัวเขาไม่อาจสู้สายตาของเหยื่อได้และการกระทำทุกอย่างที่เขาได้ลงมือมันก็เป็นเพราะแม่หมดแบลเป็นผู้บงการโดยมันก็เป็นเวลาไม่นานนักก่อนที่คำให้การของรัสตินจะไปถึงหูของผู้คนภายในเมืองมันเลยทำให้ป่าแบล็คฮิลล์กลายเป็นป่าต้องสาปนับตั้งแต่ตอนนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้เรื่องราวคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนจะมีแม่มดแบลเป็นส่วนเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่การกล่าวถึงของชายสติไม่ดีมันยังไม่ใช่การพบเห็นอย่างจะภายในเมืองเบอร์เคสวิลล์แห่งนี้เมื่อพูดถึงคนที่อ้างว่าเคยเห็นแม่มดแบลจริงๆคนนั้นก็คือหญิงแก่คนนึงชื่อแมรี่บราวน์เป็นหญิงแก่สติเฟื่องสำหรับคนแถวนั้นอย่างไรก็ตามข้อมูลของเธอก็มีค่ามากพอให้ไปตรวจสอบดูบ้านของแมรี่มันมีลักษณะเป็นบ้านน็อกดาวน์ขนาดเล็กที่มีรั้วทำขึ้นจากกิ่งไม้ดูทรงมันเหมือนไม่สามารถป้องกันอะไรได้แต่กิ่งไม้มันก็กลับเป็นสิ่งสำคัญในศาสตร์เวทมนต์นักศึกษาทั้ง3ได้ทราบข้อมูลจากปากแมรี่ว่าในอดีตในตอนที่เธอมักไปตกปลากับพ่อแม่ระหว่างที่เธอรอทั้ง2อยู่นั้นแมรี่เธอก็ได้เห็นผู้หญิงหน้าตาประหลาดคนนึงกำลังจ้องมาที่เธออยู่รูปร่างเป็นผู้หญิงเปลือยมีขนขึ้นเต็มตัวบางทีรั้วที่สร้างขึ้นจากกิ่งไม้มันไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากทางโลกแต่มันป้องกันภัยจากทางวิญญาณเป็นรั้วที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันแม่มดแบลโดยเฉพาะหรือไม่ก็เรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งชื่อโรบินวีเวอร์ที่ได้หายตัวไปเมื่อปี1888ก่อนจะกลับมาใน3วันให้หลังพร้อมบอกกล่าวถึงหญิงแก่คนหนึ่งที่เท้าของเธอไม่ติดอยู่กับพื้นหลังจากได้ข้อมูลมาเยอะมากพอสมควรแน่นอนงานของพวกเธอยังไม่จบลงเพียงแค่นี้แต่มันกลับกันเลยการสัมภาษณ์ผู้คนภายในเมืองเป็นแค่การเริ่มต้นเนื้อหาหลักจริงๆคือการที่ทั้ง3จะต้องขึ้นไปยังป่าแบล็คฮิลล์โดยการเดินทางมันได้เริ่มขึ้นในวันที่21ตุลาคม1994เมื่อทั้ง3เตรียมตัวเสร็จทั้งเสบียงแคมป์รวมถึงกล้องวิดีโอพวกเขาก็เริ่มเดินทางเข้าไปในป่าเอเธอร์ดูเหมือนจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษแตกต่างจากอีก2คนที่เหลือซึ่งณจุดนึงทั้ง3ได้เดินทางมายังสถานที่ที่ถูกเรียกว่า Coffin Rock เนินลงศพเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าขานย้อนกลับไปในศตวรรษที่19มันเคยมีคนพบศพของชาย5คนที่พวกเขาถูกสังหารภายในพิธีกรรมอะไรบางอย่างอย่างโหดเหี้ยมเครื่องในถูกคว้านพร้อมกับสัญลักษณ์ประหลาดบนใบหน้าศพทุกร่างถูกเย็บติดกันผู้พบเห็นรีบแจ้งตำรวจทันทีเพราะว่าเมื่อพวกเขากลับขึ้นมาอีกครั้งก็ต้องพบว่าทุกอย่างมันล้วนหายไปแล้วลงเหลือแค่คราบเลือดเท่านั้นเมื่อเรื่องเล่าที่เฮเธอร์เตรียมมาจบลงทันใดนั้นฝนก็เริ่มตกลงมามันเลยทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยุดตั้งแคมป์กันคืนแรกผ่านไปอย่างเงียบสงบแม้มันจะมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรจนในเช้าของวันถัดไปเฮเธอร์นำทางสู่สถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นเขตป่าช้าทว่าแม้จะมีแผนที่อยู่กับตัวแต่พวกเธอทั้ง3ก็เริ่มไม่แน่ใจในเส้นทางของตนเองจนมีปากเสียงเกิดขึ้นเล็กน้อยโชคดีหน่อยที่ระหว่างคลำหาทางกันอยู่นั้นทั้ง3ก็ได้เจอกับสะพานขอนไม้จุดสังเกตสำคัญที่จะพาพวกเขาไปยังป่าช้าได้แต่ก็โชคร้ายเมื่อทั้ง3มาถึงแลนด์มาร์คดังกล่าวพวกเขากลับไม่พบอะไรอยู่ที่นั่นเลยไม่มีหลุมศพไม่มีอะไรทั้งนั้นเว้นแต่กองหิน7กองที่ถูกสร้างเอาไว้ทำไมใช่เพื่อเป็นเครื่องหมายอะไรบางอย่างก็กองหินพวกนี้นี่แหละหลุมศพอยู่ทั้งบนพื้นและบนต้นไม้แต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งในกองหินนั้นเพิ่งถูกจอร์จทำให้มันล้มลงโดยการสำรวจพื้นที่ป่าช้านี้มันกินเวลานานมากกว่าที่พวกเขาทั้ง3คิดเอาไว้กว่าจะเสร็จมันก็มืดมากแล้วและในคืนนั้นหลังจากตั้งแคมป์สิ่งแปลกมันก็เกิดขึ้น
ทั้ง3เริ่มได้ยินเสียงกิ่งไม้หักเหมือนกับมีคนกำลังวิ่งอยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบโชคดีหน่อยที่หลังจากได้ฟุตเทจป่าช้ามาการถ่ายทำสารคดีแบลวิชก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วแต่ก็โชคร้ายภายในเช้าวันเดียวกันทั้ง3พยายามหาทางกลับไปที่รถแต่มันก็ไม่มีวี่แววของทางออกจากป่าเลยจนกระทั่งฟ้าได้มืดลงอีกครั้งในคืนที่3นี้พวกเขายังคงได้ยินเสียงกิ่งไม้เช่นเดิมแต่ในเช้าของวันถัดไปพวกเขากลับพบกองหิน3กองเหมือนที่เจอในป่าช้าถูกสร้างเอาไว้รอบแคมป์ของพวกเขาและเหมือนดวงจะซวยยิ่งกว่าเมื่อเฮเทอร์ได้พบว่าแผนที่ที่นำมาด้วยมันได้หายไปแล้วก็จะมาทราบทีหลังว่ามันเป็นฝีมือของไม้ที่เผลอเตะแผนที่หายระหว่างที่กำลังหงุดหงิดทั้ง3ได้ตัดสินใจเดินทางไปทิศใต้ตามเข็มทิศของเฮเทอร์แต่ก็ต้องเจอกับสิ่งที่มันน่าขนลุกยิ่งกว่ากิ่งไม้ถูกนำมาทำเป็นเครื่องหมายประหลาดรูปร่างของมันคล้ายกับมนุษย์มีอยู่แขวนไว้ตามต้นไม้เต็มไปหมดซึ่งจากทุกอย่างที่พวกเขาได้เผชิญมามันก็อดไม่ได้ที่ทั้งหมดจะเริ่มนึกถึงเรื่องที่ป่าแห่งนี้มันต้องสาบเป็นตำนานของแม่มดแบลในคืนถัดไปคราวนี้พวกเขาตัดสินใจลองทำตัวให้เงียบที่สุดไม่ส่งเสียงไม่ก่อแม้กระทั่งกองไฟแต่ดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวมันจะล้มเหลวทั้ง3ยังคงได้ยินเสียงกิ่งไม้เช่นเดิมแต่คราวนี้มันกลับมาพร้อมกับเสียงเด็กหัวเราะอีกทั้งมันยังมีอะไรบางอย่างมาเขย่าเต็นท์ของพวกเขาทั้ง3อย่างรุนแรงจนมันได้ทำให้ทั้งหมดตัดสินใจรีบหนีออกจากแคมป์ต้อนตัวอยู่ภายในป่าจนรุ่งเช้าโดยเมื่อกลับมายังแคมป์พวกเขาพบว่าข้าวของได้ถูกรื้อค้นโดยเฉพาะสัมภาระที่จอชนำมาด้วยพวกมันถูกปกคลุมด้วยเมือกประหลาดและในเช้าของวันนั้นทั้งหมดตัดสินใจเดินทางตามเข็มทิศอีกครั้งเชื่อว่าถ้าเดินไปเส้นตรงสุดท้ายพวกเขาจะสามารถออกจากแนวป่าได้ทว่าโชคชะตาก็ได้เล่นตลกเหมือนว่าทั้ง3จะไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ว่าตามปกติแล้วมนุษย์มักจะเดินเบี่ยงไปตามทางที่เท้าตนเองถนัดมันเลยทำให้สุดท้ายทั้ง3จะมาลงเอยที่เดิมในเช้าของวันถัดมาพวกเขาพบว่าจอชได้หายตัวไปแล้วและถึงแม้เฮเทอร์กับไมค์จะพยายามตามหามากแค่ไหนสุดท้ายมันก็สูญเปล่าและในคืนนั้นเอง2คนที่เหลือพวกเขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนของจอชดังออกมาจากภายในป่าพวกเขาเชื่อว่าแม่มดแบลได้ทำการเรียนเสียงของจอชขึ้นเพื่อหลอกล่อให้พวกเขาออกห่างจากตัวแคมป์ในวันถัดมาเฮเทอร์ได้พบกับกองกิ่งไม้ที่มีผ้าผูกเอาไว้อยู่แต่สิ่งที่มันน่าตกใจก็คือผ้าดังกล่าวนั้นมันเป็นผ้าที่แค่เธอเห็นก็รู้สึกเกะกะลูกตาแล้วเตือนลายตารางหมากรุกของจอชโดยเมื่อเฮเทอร์เปิดกองไม้ดังกล่าวดูเธอพบว่าภายในนั้นมันมีทั้งเศษผ้าเปื้อนเลือดและฟันที่น่าจะเป็นของจอชอยู่อย่างไรก็ตามเฮเทอร์ตัดสินใจไม่บอกเรื่องนี้ให้ไม้ได้ฟังซึ่งในคืนของวันเดียวกันนั้นเฮเทอร์เธอก็ได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่อัดอั้นเอาไว้ออกมาเธอขอโทษครอบครัวของจอชและไม้กล่าวโทษตัวเองว่าทุกอย่างมันเป็นความผิดของเธอในคืนนั้นทั้งสองได้ยินเสียงของจอชอีกครั้งเพราะว่าในครั้งนี้พวกเขาตัดสินใจเดินทางตามเสียงนั้นไปจนได้มาลงเอยที่กระท่อมร้างของรัสตินพาที่นั่นพวกเขาได้เจอกับสัญลักษณ์ลายดูชั่วร้ายมากมายพร้อมกับรอยมือของเหล่าเด็กๆเพราะว่าทั้งสองก็ไม่พบวี่แววของใครเลยซึ่งทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงของจอชดังออกมาจากชั้นใต้ดินไม้รีบวิ่งลงไปทันทีแม้เฮเทอร์จะพยายามกรีดร้องห้ามไม้อย่างบ้าคลั่งมากแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมหยุดและจากฟุตเทจมันก็แสดงให้เห็นว่าไม้เขาได้โดนบางสิ่งบางอย่างโจมตีในส่วนของเฮเทอร์หลังจากที่ไมค์ลงไปชั้นใต้ดินมันก็ทำให้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตามลงไปเช่นเดียวกันแต่ว่าข้างใต้นั้นเธอก็ได้เห็นภาพของสิ่งที่เธอเคยได้ยินมาก่อนเกี่ยวกับตำนานแม่มดแบลในตอนนี้ไมค์เขากำลังยืนหันหน้าเข้ามุมแม้เฮเทอร์เธอจะพยายามเรียกมากแค่ไหนมันก็ไม่มีเสียงตอบกลับเลยก่อนที่ตัวเธอนั้นจะโดนบางสิ่งบางอย่างโจมตีและทุกอย่างก็จบลงโดยฟุตเทจทั้งหมดที่เราได้ดูมันได้ถูกค้นพบ1ปีให้หลังจากการหายตัวไปของนักศึกษาทั้ง3เทคนิคการถ่ายทำฟาวฟุตเทจที่สมจริงภายใน The Blair Witch Project มันคือต้นเหตุที่ทำให้ผู้คนตั้งคำถามถึงตำนานดังกล่าวว่ามันมีจริงไหมจริงอยู่ที่ภายในตัวภาพยนตร์มันมีการกล่าวถึงสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่เมืองเบอร์เคสวิลย่านป่าแบล็กฮิลล์และคอฟฟินร็อกทว่าสถานที่ส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นมันก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเบอร์เคสวิลจริงๆแต่มันตั้งอยู่ภายในอุทยานรวมถึงเมืองเจอร์แมนทาวน์เป็นมายาของการทำสื่อซึ่งสิ่งนี้มันก็ถูกใช้กับตำนานแบลวิชเช่นเดียวกันตัวมันเป็นตำนานที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหลากหลายตำนานความเชื่อแต่หลักๆจะเป็นการล่าแมมมอธซาเลมรวมถึงบทละครเดอะครูซิเบิลที่เกี่ยวข้องกับความอยุติธรรมที่มีต่อลัมบดาหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดตามยังมีการเล่นคำอีกอย่างชื่อรัสตินพาฆาตกรจิตป่วยคนนั้นมันก็มาจากชื่อรัสปูตินหรือเอลลี่เคทเวิร์ดที่เป็นชื่อจริงของแม่มดแบล
มันก็มาจากชื่อเอ็ดเวิร์ดเคลลี่นักใส่เวชอังกฤษในช่วงยุคเรเนซองส์กล่าวโดยสรุปตำนานแบลวิชมันไม่มีจริงอย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่ตัวหนังเพิ่งออกฉายความสมจริงของตัวภาพยนตร์มันก็ได้ทำให้ตัวเมืองเบอร์เคสวิลล์กลายเป็นจุดสนใจอยู่ช่วงนึงเลยพุ่งพานไปด้วยกลุ่มคนที่อยากตามหาแม่มดแบลวิชแต่ก็สุดท้ายกินแห้วกันไปตามระเบียบทั้งนี้ความสำเร็จของ The Blair Witch Project ที่สามารถทำเงินไปได้มากกว่า300เท่ามันก็เลยไม่แปลกที่จะมีความพยายามสานต่อตำนานของแม่มดแห่งป่านี้ขึ้นมาเกิดเป็นภาคต่ออีก2ภาคครับและสปินออฟนิยายสารคดีล้อเลียนมอคคิวเมนทารีต่างๆอีกมากมายโดยในส่วนของหนังภาคต่อจะเป็น Book of Shadows Blair Witch 2และ Blair Witch เมื่อปี2016แต่ก็บอกไว้ตรงนี้ภาพยนตร์ทั้ง2ภาคมันยิ่งกว่าคำว่าเละครับถ้าจะให้นิยามสั้นๆเราเรียก The Blair Witch Project ว่าหนังอินดี้แต่เราเรียกทั้ง2ภาคนี้ว่าหนังเกรด B หนังแผ่นอารมณ์ประมาณคุณดู Alone in the Dark ไม่ก็ House of the Dead ของ Uwe Boll เนื้อเรื่องมันผมไม่ได้ยายไม่ถูกจริงๆอย่าง Book of Shadow มันจะเกี่ยวกับกลุ่มคนบ้าหนัง The Blair Witch Project พวกเขาเลยทำการตั้งกลุ่มนักล่าแม่มดแบลร์ขึ้นมาและทำการออกเดินทางไป Black Hill เพื่อตามหาแม่มดดังกล่าวแต่ก็ดันได้เจอกับแฟนคลับหนังอีกกลุ่มนึงเช่นเดียวกันเมากันเละเทะก็จะตื่นมาพบว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นส่วนภาค3ที่ออกฉายไปเมื่อ2016มันจะเป็นเนื้อเรื่องช่วงหลังจากการหายตัวไปของนักศึกษาทั้ง3 20ปีครับเกี่ยวกับน้องชายของเฮเธอร์ที่ได้เผอิญไปเห็นพี่สาวตัวเองปรากฏในคลิป YouTube เขาก็เลยออกเดินทางไปเบอร์เคสวิลล์เพื่อออกตามหาความจริงบอกเลยว่าแม่มดแบลร์ในภาค3นี้มันออกแนวสัปหลาดไปเลยหรือที่อาจจะไซไฟแฟนตาซีที่สุดเลยก็คือตัวเกม Blair Witch ที่มันจะมีการเดินทางข้ามเวลามาเกี่ยวข้องเป็นไทม์ลูปของโศกนาฏกรรมที่คนก่อกับคนพยายามยับยั้งเป็นคนคนเดียวกันส่วนเรื่องที่ว่ามันจะมีภาคต่อมาอีกไหมจากที่ผมลองไปหาข้อมูลมานะครับก็คือมันยังมีอยู่โดยมันจะเป็นภาพยนตร์ลงสตรีมมิ่งเนื้อเรื่องย้อนกลับไปช่วงปี1700และจะมีกลิ่นอายเหมือนกับหนังสเตลลี่คูบริกเป็นการทำหนังร่วมกันระหว่าง Lionsgate และ Blumhouse แต่ทางนี้ในปัจจุบันผมก็ไม่เห็นข่าวเลยนะครับไม่รู้ว่าโปรเจกต์มันยังดำเนินอยู่ไหมหรือแคนเซิลไปแล้วอย่างไรก็ตามแม้ภาคต่อพวกนี้มันจะค่อนข้างพูดได้ว่าเลอะเทอะแต่มันก็พอทำให้เราได้ทราบข้อมูลของ Blair Witch เพิ่มเติมครับเอลลี่เคทเวิร์ดเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1785และถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่หลอกล่อเด็กหลายคนไปทำพิธีกรรมมันเลยทำให้ตัวเอลลี่ถูกตัดสินว่าเป็นแม่มดและถูกเนรเทศออกจากเมืองเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวมันเลยทำให้หลายคนเชื่อกันว่าเธอน่าจะแข็งตายด้านนอกนั้นไปแล้วแต่ก็มันยังมีเรื่องเล่าอยู่เหมือนกันว่าชาวเมืองอาจจะไม่ได้ไล่เธอไปแต่ทำการลากเธอไปแขวนในป่าแทนปล่อยให้เธอตายที่นั่นแต่ทางนี้มันก็ยังมีการเล่าต่อกันอีกว่าเอลลี่เธออาจจะยังไม่ตายในทันทีแต่ถูกพวกเด็กๆทรมานปล่อยหมามากัดและทิ่มร่างกายของเธอด้วยของมีคมก่อนจะใช้มือเปื้อนเลือดแปะตามร่างกายของเธอไอสัญลักษณ์กิ่งไม้ที่เราเห็นภายในป่ามันก็น่าจะเป็นสภาพร่างของเอลลี่ขณะที่เธอถูกมัดและปล่อยให้ตายโดยตัวคำสาปจริงๆมันได้เริ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูหนาวชาวเมืองที่เป็นผู้กล่าวหาว่าเอลลี่เป็นแม่มดทั้งหมดเริ่มหายตัวไปเช่นเดียวกับพวกเด็กๆมันเลยทำให้นับตั้งแต่ตอนนั้นผู้คนภายในเมืองจะเชื่อกันว่าป่าแบล็กฮิลล์ไม่ได้กลายเป็นสถานที่ต้องสาปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสาบานว่าจะไม่กล่าวถึงชื่อเอลลี่เคทเวิร์ดอีกต่อไปในด้านรูปร่างตลอดหนังแบลวิชหลากหลายภาคมันทำให้เราทราบว่าแม่มดแห่งป่าตนนี้ที่สถิตอยู่ภายในป่ามากกว่าเป็นแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอิงจากที่เธอเป็นคนบงการหลอกหลอนให้ลัสตินพาทำการก่อเรื่องไม่ลงมือด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามในแต่ละภาคในแต่ละเหตุการณ์เรามีโอกาสได้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันว่า Blair Witch เธอโผล่มายังไงในหนังสือ Blair Witch Cult หนังสือที่เป็นต้นกำเนิดของตำนานภายในตัวภาพยนตร์มันบอกไว้ว่าแม่มดแบลร์ตัวเธอมีลักษณะเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่าที่จะเป็นแค่แม่มดคนหนึ่งและเป็นสิ่งที่ไม่แตกกับพื้นดินส่วนรัสตินพาบอกว่าแม่มดแบลร์เป็นผู้หญิงแก่ในชุดสีดำแมรี่บราวน์บอกว่าเธอเห็นเป็นผู้หญิงเปลือยทั้งตัวปกคลุมไปด้วยขนโรบินวีเวอร์บอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงที่ขาไม่แตะพื้นเฮเธอร์ก็ได้ยินแต่เสียงส่วนในภาคปี2016ก็เห็นแค่ลางๆเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ไม่มีหน้ามันก็เป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ไปเลยแต่ก็ถึงจะเป็นแบบนั้นเรายังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นมันคือแม่มดแปลจริงไหมอาจจะเป็นแค่หนึ่งในเหยื่อก็ได้หรือไม่แน่เธออาจจะมีพลังแปลงกายจากปากของผู้กำกับหลายคนทุกคนมักบอกไปเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เราเห็นภายในป่าแบล็กฮิลล์ทั้งหมดล้วนเป็นเหยื่อของแม่มดครับที่ถูกสาปให้วนเวียนอยู่ภายในป่าแห่งนี้ชั่วกับชั่วกันตัวแม่มดจริงๆอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนกับพลังเหนือธรรมชาติที่เรามองไม่เห็นมากกว่าคอยวนเวียนหลอกหลอนเข้าสิงหรือล้างสมองคนที่เข้ามาภายในป่าต้องสาปแห่งนี้
นั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตำนานแบลวิชนะครับแม่มดแห่งป่าแบล็กฮิลล์ถ้าที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมหน่อยกดทุกอย่างครับยกเว้นรีพอร์ตใครมีตัวละครปีศาจจากหนังเก่าๆอยากให้ผมลองทำลองไปหาตำนานไม่ก็ไปโพสต์ได้ใน Discord ผมยังเข้าไปดูอยู่นะครับไม่ได้ทิ้งแค่ไม่ได้พิมพ์เฉยๆส่วนในวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ